Welcome back to Max Muay Thai. It's time for a prelude to the main event tonight. Thailand will be taking on Spain. Ladies and gentlemen, introducing your Spanish warrior tonight. Only 17 years of age, representing Khai Sansun Gym Academy. Let's hear it for Xavier Gonzalez. Ladies and gentlemen, introducing your Spanish warrior fighting out of the blue corner. He represented Khai Sansun Gym, 17 years of age, ladies and gentlemen, Xavier Gonzalez. And his opponent in the red corner, your Thai warrior. He represented Uttaradit Province, 22 years of age, ladies and gentlemen. Let's hear it for Dodo Go Sakpairin. Gentlemen, Max Grand Prix champion in the 57 kilogram weight division, Dodo Go Sakpairin. ท่านผู้ชมครับณตอนนี้เรานั้นเดินทางมาถึงคู่รองของรายการแล้วครับในพิกัดน้ำหนัก57กิโลกรัมต้องบอกว่าเด็กหนุ่มคนนี้ขึ้นชั้นเร็วเหลือเกินครับพัฒนาการของเขานั้นดีครับสำหรับทางด้านซาเวียร์กอนซาเลสจากสเปนแต่วันนี้ครับเขาต้องมาเจอกับนักชกที่มีดีกรีไม่ธรรมดาครับเป็นแชมป์มวยรอบจากสนามแม็กมวยไทยนั่นก็คือโดโด้กอสักไพลินจอมจัดไส้เมืองกรุงเก่าเลยครับไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอนครับทางด้านโดโด้เอาละครับนักชกในมุมน้ำเงินกันก่อนครับซาเวียร์กอนซาเลสครับนักชกจากประเทศสเปนในวัย17ปีส่วนสูง169ซมครับใน3ฟอร์มหลังนั้นชนะ2เสมอ1เป็นอีกหนึ่งนักชกครับ1ใน3นักชกจากค่ายแสนสุขยิมในวันนี้ครับจากทางด้านลาวสตาร์ที่คว้าชัยไปแล้วนะครับด้วยการเอาชนะคะแนนฉลามขาวสิทธิ์เจอ้อมต้องมาเจอกับทางด้านโดโด้กอศักดิ์ไพลินครับนายธานาสิทธิ์จดจำจากอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับในวัย22ปีได้ลอยกว่าเลยครับสำหรับทางด้านซาเวียดูรูปร่างครับโดโด้ใน3ฟอร์มหลังนั้นเสมอ1แพ้1ชนะ1ครับเคยเจอกับนักชกจากค่ายสันสุขยิมมาแล้วนั่นก็คือทางด้านการเสมอกับขุนแผนครูออสเมืองพลทองมาครับจากสังกัดค่ายมวยกอศักดิ์ไพลินครับเป็นแชมป์มวยรอบครับที่สนามแม็กมวยไทยในพิกัด57กิโลกรัมกองเชียร์ชาวสเปนก็วันนี้เยอะนะครับภายในสนามนะครับเชียร์กระหึ่มครับซาเวียแล้วก็ทีมมุมครับนี่นะครับนักชกรุ่นพี่ครับวิกเตอร์มาร์ตินครับก็ทิ้งสามัคคีครับวันนี้มาเชียร์ที่มุมครับไม่ใช่ผ้าป่าสามัคคีนะพี่น้อยนะไม่ใช่ครับก็ทิ้งสามัคคีนะครับท่านผู้ชมครับยกแรกครับฟอร์มนั้นดีเหลือเกินครับซาเวียยังไม่แพ้ใครครับที่เวทีแม็กซ์มวยไทยทีมชกที่มั่นใจแล้วก็ห้าวขึ้นมาตามลำดับครับแต่นี่ครับไม่ใช่งานง่ายเลยพี่น้อยเจอกับโดโด้ครับแข็งโป๊กครับถือว่าเป็นการบ้านข้อที่ค่อนข้างหนักครับต้องตีจนให้แตกอย่าไปตกใจอย่าไปไหววันครับทั้งคู่นั้นเป็นคู่เป็นนักชกที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วในเรื่องการชกที่มันและสนุกครับจิ้มซ้ายเข้ามาครับโดโด้พยายามลดลำตัวครับโดโด้แล้วหุบขวาตาว่าเอาทุกลูกครับใช้ลูกขยันไว้ก่อนเห็นนักชกรุ่นพี่แบบนี้ต้องเก็บรายละเอียดให้ดีครับนี่ครับซาเวียเล่นงานก่อนครับเปิดเกมแล้วเสียบซ้ายไปลองของครับดูเหมือนว่าจะยังไม่เคยเจอเสียบยัดไส้ครับมาเข้าในเฉยเลยครับทางด้านซาเวียนะครับถีบซ้ายจากโดโด้ซาเวียคืนด้วยแข้งหน้าแล้ววนออกมาครับแข่งกับใส่แล้ววนออกมาโอ้ลูกนี้เตะซ้ายไปโดนกระจับครับเหมือนเบรกเกมแป๊บนึงครับอะไรครับกรรมการก็ยิ่งเกสรมาลาเรียกมาเตือนเลยครับ
ก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ครับขอโทษขอโทษกันครับสายสูงมาจากทาเวียต่อยมัดขวาตามโดโด้ค่อยๆคืบคานเข้าไปหาครับอยู่นอกไม่ได้ของตัวเองเสียเปรียบช่วงชกเดินลุ้นลุ้นเข้ามาทีซ้ายตามโอ้โหนี่ครับซ้ายค้ำก่อนแล้วขวาเติมครับอ้าวเลยครับเอ้าแล้วก็พลาดโดนศอกของด้านโดโด้บ้างครับโอ้โหโดนแล้วแหว่งทางด้านทาเวียนี่ครับวันนี้เจอของแท้เจอของจริงครับแล้วถีบซ้ายจากโดโด้มาถึงสองจากทาเวียไล่เลยครับโดโด้ล้วงลำตัวแล้วเสียบด้วยซ้ายครับโดโด้เติมลำตัวเข้ามาทาเวียมีการสะอึกครับโดโด้เดินติดตามต่อครับพยายามอยู่ห่างทาเวียสะบัดขวามาฝากไว้ลูกนี้แทงแทงซ้ายนะสะดุ้งครับทาเวียสะดุ้งบ่อยๆไม่ดีครับนะครับเบี่ยงขวาอีกครั้งครับทาเวียแล้วนี่ครับแต่ยังคงใช้หมัดที่ดีครับเพราะว่าแกช่วงชกยาวครับโดนถีบซ้ายจิกเลยครับทาเวียตบแล้ววนเดินถึงตัวทาเวียแต่ไม่มาอู้ยลูกนี้เห็นแล้วเสียวไส้แทนครับโอ้ไส้ติ่งอาจจะระเบิดได้ครับจังหวะแทงซ้ายของด้านโดโดนี่ครับเริ่มมาแล้วครับจังหวะแทงตรงๆแทงยัดไส้ครับสำคัญสูงกว่าครับทางด้านโดโดเลือกเป้าเลือกนั้นเข้ามาครับทาเวียตรงนี้ยังทำเกมไม่ได้จับขวาเข้ามาตีกระชากกับมาเสียบด้วยซ้ายครับแยกครับแยกทางสัมมูชกต่อครับโดโดเดินเข้ามาทาเวียพยายามตบหนึ่งสองครับแทงกับสายมาบอกว่าอ้าวเริ่มต่อยเข้าเป้าครับทาเวียเอานี่ครับแต่ว่าทีเผลอครับแม่โถมมาเหมือนกันกับหน้าโดโดสับขวาแล้วแทงยัดไส้ครับหมดยกแรกครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับน้องชมพู่ครับก็ยังคงอยู่ครับวันนี้สาวโบแดงครับสแสลงใจครับแจกความน่ารักสดใสเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่รองครับซึ่งยกแรกที่ผ่านมานั้นสนุกดุเดือดเลยครับเกมระหว่างซาเวียกอนซาเลสจากสเปนจากค่ายสันสุขยิมครับกับโตโดกอสักไพลินนักชกจากอุตรดิตถ์ครับวันนี้นักชกอุตรดิตถ์มี2รายครับรายแรกแพ้ไปแล้วนะครับนั่นคือโอโรโน่เดี๋ยวมาดูยกที่2ครับธนาซาเวียถูกยัดไส้ไปหลายทีตับไตไส้พุงนี่เคลื่อนที่แน่ครับเอาละครับยกที่2ครับโอโรโน่ตอนนี้ได้ใจครับเดินหน้าลุยเข้าไปหาท้าย2มือค้ำเข้าไปพยายามเติมศอกแต่ซาเวียไม่เป็นเป้าหนึ่งครับพลิกออกซ้ายทีขวาทีนี่แทงซ้ายครับซ้ายก็เป็นจะปักสวนศอกซ้ายเอ้านี่ก็วนออกมาครับธนาซาเวียซาเวียเนี่ยก็เป็นประเภทไม่เจ็บตัวเนี่ยแกนอนไม่หลับครับพี่น้อยครับดูพี่ทำเจ็บปวดครับซาเวียล็อกในมาเอาละครับตีเขาต้องหันมาสู้เขาครับล็อกไปเสียไปไม่ชัดเจนกรรมการแยกออกมาพี่แล้วโดโดวงในเนี่ยขึ้นชื่อลือชาเหลือเกินครับหมุนตัวแบบนี้นะครับถึงจะสอกขวาเข้ามาครับซาเวียพยายามแก้ด้วยลูกศอกครับซาเวียล็อกในเด้งเข้าขวาเข้าไปล็อกไปโอ้โดโดมาแล้วครับเขาจะใส่แทงกลับเข้าไปโอ้ลูกนี้เสียขบวนไปหมดครับมาก้มลงคาราวะเลยครับต้องแก้ให้ได้ครับจังหวะจะใส่ซาเวียเล่นฐานล่างโดโดไม่สนครับนี่ครับไม่สะเทือนครับไล่เข้ามาเสียบด้วยซ้ายแต่ว่าซาเวียไปเข้าในด้วยครับลากมาอีกแล้วยัดไส้ครับโอ้โหนี่ครับไปอยู่ระยะเข่าทางด้านเซาทางด้านโดโดครับซาเวียต้องแก้เกมครับจับในไม่ได้เอาลูกไหนมาแก้เกมครับซาเวียติดตามครับเอาละครับพยายามตบด้วยศอกตบศอกซ้ายศอกขวาโดโดขวาแล้วยัดเลยครับนี่ครับ2ทีเบิ้ลครับซาเวียพอเผลอเข้าในเนี่ยเป็นเรื่องเลยครับแทงซ้ายเข้ามาปักด้วยศอกซ้ายครับยัดด้วยขวาอีกทีครับโดโดซาเวียพยายามจะตีครับยังครับติดๆคัดๆอยู่ครับเป็นโจทย์ยากที่ซาเวียโดนเข้าไปครับเล่นงานด้วยลูกเข่าการแก้ปัญหาไม่ถูกแล้วครับทางกรรมการเบรกเกมครับเตือนซาเวียถูกเตือนแล้วครับทางด้านซาเวียกอนซาเลสครับแม่เจอเกมจี้เร็วๆจี้ติดๆครับเอาละครับโดโดรัดเอวแทงขวาอีกครั้งโอ้โหดูครับเนื้อเลยครับทางด้านโดโดตีจวดไม่แตกครับวันนี้ซาเวียโดโดเดินหน้าลุยซาเวียพยายามแก้จะลุกต่อครับตามได้ทีเดียวที่เหลือนี่ทางด้านโดโดเสียบไปได้ตลอดซ้ายเข้ามาครับโดโดสับแล้วแทงซาเวียโดนอีกแล้วครับดีแล้วครับวงในขึ้นชื่อลือชาครับขุนเข่าเมืองลางสาดหวานครับซ้ายมาถีบซ้ายต่อครับโดโดซาเวียพยายามสู้พังถอยพังครับหากออกก็ผักไม่ได้ครับโดโดรัดเหนียวเหลือเกิน
แย่งอีกครั้งครับไล่เข้ามาที่ซาเวียพยายามจะค้ำแล้วตีด้วยขวาโดโดรัดเอวยัดไส้อีกแล้วครับนี่แหละครับโชว์เลยครับชัดเจนชัดแจ้งเลยครับเขาได้จากโดโดซาเวียแก้ไม่ได้เลยครับพยายามไปสู้ในครับแล้วก็พยายามจะถอดออกมาตีเต้าจะตีจะตีเนี่ยเขาของนั้นโดโดขึ้นก่อนครับหมดจกที่2ครับท่านผู้ชมครับนี่คือซาเวียกอนซาเลสครับนักชกจากประเทศสเปนกับทางด้านโดโดกอสักไพลินครับโดยในยกที่ผ่านมาทางด้านโดโดครับเปิดเกมที่ตัวเองถนัดจังหวะเห็นขาสั้นๆตัวเต้ๆแบบนี้ท่านผู้ชมจะแทงดูครับแทงยาวๆเนี่ยคมกริบเลยครับแล้วดูยัดไส้ครับเป็นโจทย์ที่ทางด้านซาเวียเจอมีปัญหาครับเดี๋ยวมาดูในยกสุดท้ายกันบ้างครับครับยกนี้ซาเวียนี่มีความบังที่หมัดกับศอกครับครับพยายามบวกสู้ครับไม่เป็นจะเสียจากไล่มาโดโดพยายามล็อกแล้วเด้งคืนนี่ครับถึงไพ่ตายเลยครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าใครดีใครอยู่ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับช็อกล่าแม่ซาเวียวงในเสียเปรียบครับเอาละครับปล่อยให้ตีครับยังไม่ลุ้นที่ปัดที่ศอกต้องหัดออกมาให้ได้ครับซาเวียทำไว้ซาเวียตบซ้ายครับแล้ววางขวาหลุดโดโดคืนครับงานละเอียดจริงๆครับท่านโดโดดูครับเกี่ยวมาแทงเสียบด้วยขวาโอ้ยสะดุ้งครับซาเวียโดโดลำตัวสะอึกสะอื้นครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาโดโดดันแทงดันเสียบต่อนะครับเสียงกองเชียร์ชาวสเปนนั้นยังคงดังอยู่ครับกอดรัดไว้ก่อนครับทวงเวลาเอาไว้ครับท่านซาเวียโดโดพลิกเดินเสียบซ้ายเข้ามาซาเวียรัดล่างเอาไว้ครับตัดดูถอยหลังได้เข้าขาโตนะครับดันโดโดล้มลงไปเอาละครับเดินมีความหวังก็จะมีเวลาแล้วก็จะพอมีโอกาสครับสำหรับทางด้านซาเวียนี่ครับหมัดชุดของทางด้านซาเวียจิ้มซ้ายเข้ามาโดนรัดเอวครับลากมาตีด้วยขวาครับโดโดเป็นงานจากโดโดครับไฟไฟนวลไฟไฟแรงครับโดโดแขนซ้ายมาดันเบียทางด้านซาเวียครับเด้งเข่าขวาก็ยังหยุดไม่อยู่ครับโดโดแทงได้ขึ้นตลอดครับสองขวาสองซ้ายทิ้งกันมาซ้ำอีกทีครับนี่ครับเอาเลยครับตัดสินใจเลยครับท่านาซาเวียแม้แต่ว่านี่นะพอเผลอเข้าในครับเข้าทางโดโดเลยครับโดนดันทิ้งไปครับต้องมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ไปแล้วครับเวลาหมดไปเรื่อยซาเวียต้องเร่งแกมขึ้นมาเอาครับขวาโอ้ได้แล้วครับเอาแล้วเวียงทิ้งเลยครับท่านาซาเวียโดโดลุกช้าโดนบาดทะลุพักเล่นการอีกทีมาแล้วครับโดโดชักจะมีปัญหาแหละครับครับบักซาเวียใช้เรียกว่าบัฟฟาโลสไตล์ครับเล่นงานเข้าไปเดินหน้าเดินลุยครับคือแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเกมของธนาซาเวียบวกดีกว่าครับโดโดต้องระมัดระวังตัวมากกว่านี้นะครับไปด้วยขวาครับจากซาเวียเด้งทีสู้สุดใจขัดดิ้นเลยครับต้องชมเชยครับสู้เต็มที่แบบนี้ไม่มีใครว่าครับเอาละครับตับขวาเล่นเกมขึ้นมาครับลื่นครับเอาเลยครับสะดุดนิดหน่อยครับท่านซาเวียมาบาสิครับแม่โดโดก็ไม่กลัวครับสวนเลยครับเอาเลยครับนี่นะครับทิ้งไพ่ตายครับท่านซาเวียโดโดก็ไม่กลัวครับบวกด้วยศอกขวาซาเวียคืนแม่ศอกมาก็ศอกคืนแลกมาสมศักดิ์ศรีครับท่านผู้ชมครับโอ้มาที่แฟนมวยกองเชียร์ FC ของจากสเปนนะครับปรบมือให้เลยครับต้องยอมรับใจของทั้งคู่ครับว่าใน3นาทีสุดท้ายนี้นั้นแลกกันได้อย่างสนุกและเร้าใจครับโอ้มีโลกวูบเหมือนกันนี่ครับศอกขวาดอกนี้ครับเล่นเต็มหนกแก้มเลยครับแล้วปาทาลูกพักอีกทีครับซาเวียโอ้สุดยอดครับนี่ครับไพ่ตายทำให้โดโดเนี่ยถึงกับเกือบไปแล้วครับโดโดเสียบศอกขวาของซาเวียโดโดชูคืนเลยครับต้องปรบมือให้ครับท่านผู้ชมครับไปฟังคำตัดสินกันก่อนครับ Alright ladies and gentlemen the bonus round some actions we go to the judges scorecard for the winner
corner.